สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อแตรใหม่ผ่านสายแตรเก่านะครับตัวนี้แตรเก่าครับบีบแตรดูครับเสียงไม่เล้าใจนะครับอยากได้เสียงจับๆหน่อยนะครับต่อยังไงครับผมจะต่อผ่านรีเลย์นะครับต่อผ่านรีเลย์ดียังไงนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าวงจรเก่านะครับเขาจะต่อยังไงนะครับเราหาสาย2เส้นนี้นะครับจากแตรเดิมนะครับปลดออกมานะครับปึ๊บได้2เส้นนี้แล้วนะครับสั่งผ่านรีเลย์บอสและเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าแตรใหม่ของเราเนี่ยจะกินกระแสสูงหรือกระแสต่ำนะครับแตรอะไรก็ได้มาเหอะดึงสาย2เส้นนี้ออกมาต่อผ่านรีเลย์ต่อผ่านแตรอะไรก็ได้มันจะดึงไฟขั้วบวกวิ่งไปจ่ายที่แตรโดยตรงนะครับโดยใช้สายแตรเดิมที่เราดึงออกมาเนี่ยเป็นตัวสั่งงานนะครับมาเริ่มต่อกันสดๆเลยนะครับเราต้องหาให้ได้นะครับว่า2ขั้วนี้นะครับอันไหนบวกอันไหนลบใช้มิเตอร์หานะครับคือแตรมันจะต่อสลับกันได้เดี๋ยวผมสลับให้ดูนะครับบวกลบยังไงก็ได้นะครับมันก็ดังเดี๋ยวกดนะอันนี้ก็ดังนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาแดงขึ้นไปข้างบนนะครับดังเหมือนกันนะครับถ้าสีดำทั้งคู่เขียวทั้งคู่เทาทั้งคู่เราต้องรู้นะครับว่าอันไหนบวกอันไหนลบอ่ะสมมติเรารู้แล้วเอามิเตอร์วัดแล้วนะครับได้อันนี้บวกอันนี้ลบนะครับแต่เก่าก็ถอดเก็บไว้นะครับจะมาต่อแต่ใหม่นะครับหลักการมันคือเมื่อเรากดปีนนะครับจะมีไฟบวกกับไฟลบจ่ายออกมาตรงนี้เราจะเอาไปสั่งรีเลย์นะครับเอาไฟบวกวิ่งไปต่อที่85ของรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวใหม่นะไฟบวกนะครับที่เราปลดออกมาชึบไปสั่ง85รีเลย์บอสนะครับ85รีเลย์บอสเป็นสีขาวครับต่อตามผมไปเลยนะครับปึ๊บปลดสายออกมาต่อเข้า85นะครับ86ของรีเลย์บอส86รีเลย์บอสเส้นนี้นะครับไปไหนครับ86เข้ากาวนะครับกาวเราจะต่อเข้ากับไอ้สายขั้วลบที่เราปลดออกมาหรือต่อลงไปที่ตัวถังก็ได้นะครับผมจะต่อเข้าไปที่ขั้วลบแบตเตอรี่นะขั้วลบแบตเตอรี่ผมคือเซตนี้นะครับปึ๊บนะครับจบแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราต้องดึงไฟบวกจากแบตเตอรี่นะครับพอเราดึงไฟบวกเส้นใหม่นะครับอันนี้คือวงจรเดิมนะอันนี้เราสัญญาณจากสวิตช์กุญแจออกสวิตช์แตรออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะที่เราปลด2เส้นออกมาจากข้างหลังเนี่ยอันนี้คือสายสัญญาณนะครับขั้วบวกตรงนี้พอเราจะต่อไฟต่อวงจรใหม่นะครับเราต้องต่อฟิวนะครับสมมติวงจรใหม่เราเนี่ยเสียหายช็อตนะครับมันจะมาช็อตจุดนี้ก่อนนะครับมันจะไม่ลามย้อนไปนะครับหรือจะต่อจุดนี้ด้วยก็ได้นะครับจากสายที่เราปลดออกมาเนี่ยสายเส้นนี้ที่เราปลดออกมาเราจะเอาฟิวมาค่อมตรงนี้ก่อนอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็นฟิว2ตัวนะครับมาดูตรงนี้นะครับจากบวกแบตเตอรี่ครับบวกแบตเตอรี่ต่อวงจรใหม่นะครับเราต้องใส่ฟิวเข้าไปนะครับปึ๊บจากฟิวไปเข้าขา30ครับจากฟิววิ่งไป30รีเลย์บอสครับ30รีเลย์บอสของเราคือสีดำนะครับเส้นนี้สีดำนะครับจากฟิวเข้า30จาก30ไป87นะครับ87รีเลย์บอสมี87 2เส้นต่อถึงกันนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับแดงกับน้ำเงินนะครับผมต่อสีแดงนะครับเอาแดงออกไปต่อนะครับแดงไปไหนครับไปเข้าแตรนะครับวิ่งไปเข้าแตรจะมีกี่ตัวก็ตามนะครับเราก็เอา87ออกไปต่อนะครับขาหนึ่งนะครับแตรมันไม่มีขั้วเนาะถ้ามีขั้วเราก็ต่อเข้าขั้วบวกไปว่าง่ายอีกขั้วหนึ่งนะครับก็ต่อลงกาวนะครับฟืบต่อลงกาวนะครับหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับทีนี้ไอ้นี่จะดังแล้วนะครับผมจะไม่ปิดนะสนั่นหวั่นไหวนะครับถ้าเราจะต่อ2ตัวเราก็
บวกต่อบวกลบต่อลบนะครับต่อขนานกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบวกต่อบวกลบต่อลบขนานไปเรื่อยๆเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกดแปลให้ฟังนะครับเงียบๆนะเดี๋ยวค้างบานดา3 2 1อื้อหืออุดหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยนะครับโอ้ยเสียงโคตรดังประมาณนี้นะครับต่อ2ตัวมันก็จะเอาไงดีเดี๋ยวต่อให้ดูก็ได้บวกต่อบวกลบต่อลบแล้วก็เนี่ยจำนะครับแต่สายดำผมหมดแล้วนะแดงไปแดงนะครับสมมติไอ้นี่ดำแล้วกันนะดำก็มาวิ่งเข้าดำนี่นะครับลงกาวไปสองตัวแล้วนะบีบนะครับสามสองหนึ่งดังมากครับหูยพอแล้วครับเท่านี้ดีกว่าเนาะก็ทวนไหมจะทวนหรือจะจบแค่นี้ครับใครจบแค่นี้ก็ไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนให้พี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ทันนะครับวิธีนะช้าๆนะครับแจกอุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะต่อฟิล2จุดให้เลยแล้วกันนะครับเอาแบบสมบูรณ์แบบไปเลยว่ายังไงนะครับปึ๊บแกะสายแกะสายอุปกรณ์นะครับไปซื้อรีเลย์บอสมา1ตัวครับใช้ตัวเดียวพอนะครับจะต่อแต่กี่ตัวก็ตามนะครับเพราะมันทนกระแสได้30แอมป์นะครับไม่น่าเกินหรอกเราต่อเต็มที่ก็2ตัว4ตัวแค่นั้นนะครับฟิวก่อนชึบอ่ะลายเดิมแต่เดิมมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลักการเดียวกันหมดนะครับถ้ามี2คู่ใช้แค่คู่เดียวก็พอนะครับรถยนต์มันชอบมีแต่2อันนะมันสำรองนะครับเผื่ออันนึงเสียอันนึงดังอะไรประมาณนี้เราดึงออกมาคู่เดียวพอนะครับเดี๋ยวผมกดดูก่อนนะครับว่าอันเก่ามันทำงานนะครับเห็นไหมเสียงก็ลงโป้งจังเลยนะครับเราก็เลือกปลดออกมา1คู่นะครับปึ๊บหาไฟบวกไฟลบนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับไฟบวกเส้นนี้นะครับต่อเข้าฟิวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้า85เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสายก่อนนะครับปึ๊บสมมติผมตัดนะครับตัดแล้วปอกปลายสายตัดสายแต่ออกปึ๊บผมปอกปลายสายแล้วนะผมได้ขั้วบวกมาแล้วขั้วบวกที่เราถอดออกมาอันนี้เริ่มเลยนะครับกดหยุดพร้อมๆกันนะครับดึงบวกลบออกมาจากแต่เก่าขั้วบวกของแต่เก่าครับคู่ไหนก็ได้นะครับ2คู่ต่อผ่านฟิวนะครับจากฟิวไปเข้าขา85นะครับจากฟิวตัวใหม่นะไปเข้าขา85รีเลย์บอสคือสีขาวนะครับเส้นนี้86นะครับของรีเลย์บอส86ไปเข้ากาวนะครับเราจะต่อกาวเส้นนี้ก็ได้นะครับตัดกึ๊บนะครับผมลองจำลองนะผมตัดกึ๊บตัวนี้นะครับตัดแล้วผมได้ปลายสายตัวนี้มาแล้วนะครับผมต่อ86กับปลายสายโค่นลบแต่เก่านะครับทีนี้จบแล้วนะครับลูปสั่งงานผมกดบีบแต่เข้าไปบีบแต่ในรถนะครับรีเลย์ต้องทำงานนะครับไม่รู้ล่ะวงจรมันมายังไงนะครับตรงนี้เราต่อฟิลเพิ่มไปเข้า85ครบวงจรที่86นะครับไปกดบีบแต่แล้วมาฟังเสียงรีเลย์ครับยินว่ารีเลย์มันจะก๊อบเก็บนะครับเมื่อเราบีบแต่เนี่ยไฟมันจะวิ่งผ่านขดลวดมันจะผักขา30ไป87นะครับอันนี้
รูปสั่งงานเราจบแล้วทีนี้รูปไฟที่จ่ายให้แตรนะครับเราก็มาแท็บฟิลอีกตัวหนึ่งนะครับต่อฟิลเพิ่มอีกตัวหนึ่งจากไฟบวกแบตเตอรี่เลยนะครับอันนี้เราจะดึงไฟตรงๆมาเลยนะครับบวกแบตเตอรี่ผ่านฟิลครับจากฟิลไปเข้าขา30ครับจากฟิลไปเข้าขา30รีเลย์บอสนะครับขา30รีเลย์บอสของเราสีดำนะครับเข้าตรงนี้นะครับจากนั้น87นะครับ87แดงกับน้ำเงินเส้นไหนก็ได้นะครับหรือถ้ามีแต่2ตัวก็มันจะจ่ายไฟบวกออกมานะครับอันนี้ก็ต่อไปอีกตัวนึงอันนี้ก็ต่อไปอีกตัวนึงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า87ขามถึงกันนะอ่ะผมต่อ87ไปเข้าที่บวกนะครับ87ไปเข้าบวกนะสายแดงนะครับไปเข้าที่แตรนะครับชุบขาไหนก็ได้มันไม่มีขั้วนะครับอีกขานึงนะครับก็ต่อกลับเข้าไปที่กาวนะครับชุบนะครับต่อย้อนกลับไปที่9นะครับลบหรือลบแบตเตอรี่นะครับอ่ะทีนี้ผมกดบีบแต่ปุ๊บนะครับรีเลย์ก็จะทำงานแบบนี้แก๊กแก๊กแก๊กนะครับแต่ทีนี้แต่มันจะดังแล้วเพราะว่าเราดึงไฟจากบวกนะครับเส้นนี้นะครับบวกเส้นนี้บวกไป30ออกไป87ครบวงจรที่ขั้วลบมันเป็นเส้นที่ดึงกระแสเข้าโหลดโดยตรงเข้าแต่โดยตรงสายไฟจากจุดนี้จนถึงขั้วลบนะครับจากบวกถึงลบครบวงจรเนี่ยสายไฟต้องเป็นเส้นใหญ่นะครับ30 87 87ลองจับดูนะครับที่30 87 87เนี่ย3เส้นนี้สายไฟจะเส้นใหญ่นะครับ85 86สายไฟจะเส้นเล็กมันเป็นสายไฟสั่งงานนะครับส่วนสายไฟที่รับกระแสคือ3เส้นนี้เราก็หาสายไฟขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่านะครับมาต่อนะอ่ะพอรีเลย์ทำงานไฟวิ่งมานี่แต่ต้องดังครับพอแล้วครับปะประมาณนี้ละรู้เรื่องแล้วนะครับเข้าใจแล้วเราต่อรีเลย์เพื่อให้มันดึงกระแสจากไฟบวกวิ่งไปต่อที่โหลดโดยตรงผมถึงได้บอกว่าจะต่อแต่แบบไหนก็ได้ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไหร่มันไม่เกิน30แอมป์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราปลดแต่เก่าออกนะครับแล้วเอาแต่ใหม่ไปต่อแล้วเกิดอาการช็อตนะครับมีการร้อนมีการไหม้เกิดขึ้นมาแสดงว่าแต่ใหม่เรากินกระแสเยอะนะครับมันจึงทำให้วงจรเดิมเนี่ยวงจรเก่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับรับกระแสไม่ไหวมันจึงเกิดอาการเสียการช็อตขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต่อรีเลย์แบบนี้นะครับมันจะไม่ไปยุ่งกับวงจรเก่าเลยนะครับมันจะเอาวงจรเก่ามาสั่งงานเฉยๆนะครับส่วนไลน์ที่มันดึงกระแสไปจ่ายให้โหลดเราต่อแยกเป็นสายไฟเส้นใหญ่แล้วนะครับมันจะไม่มีปัญหานะครับกับวงจรเดิมแล้วเราต่อฟิวที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นสวิตช์แตรนะครับตรงนี้เราก็จะมีฟิวอีกตัวหนึ่งนะครับต่อเข้าไปก่อนที่จะเข้า85นะครับถ้าเกิดวงจรใหม่ที่เราต่อมีปัญหานะครับเห็นป่ะวงจรใหม่มีปัญหานะครับมีอะไรช็อตสักอย่างมันจะมาตัดที่ฟิวตัวบนกับฟิวตัวล่างก่อนนะครับตรงนี้ช็อตปุ๊บมันก็จะไม่ลามเข้าไปในวงจรเยอะแยะในรถนะครับเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าวงจรในรถเป็นยังไงนะครับถ้าเราต่ออย่างนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับขอให้ดึงสายจากแต่เก่าออกมาแล้วต้องรู้ว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะครับต่อฟิวไปสั่งรีเลย์ต่อลายใหม่ออกไปสั่งแต่แค่นี้เองนะครับหลักการมันง่ายๆนะแต่ผมพูดเยอะหน่อยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการต่อรีเลย์บอสนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจลองทวนดูนะครับไม่ยากต่อตามทีละจุดนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับ
คอมเมนต์มานะครับอยากให้ต่อแบบไหนเดี๋ยวจะจัดให้นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ